ัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับนี่นะครับผมก็จะพามาดูต้นข้าวนะครับที่ปลูกไว้นะครับใส่ถังทดลองนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับยังไม่มีปุ๋ยเลยนะครับตอนนี้ก็จะลองใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี้สูตร15 55นะครับแนะนำนะครับมากๆพยายามให้ตัดคิดนะครับเป็นไม่ได้ก็เป็นมันจะได้เหมือนกันครับก็บอกครับก่อนจะพัฒนาตัวนี้ที่เขาไม่ค่อยดูเพราะว่าเก็บน้ำไม่ได้ครับขยะรั่วสักประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็จะข้าวนะครับเริ่มที่จะมีลูกครับตัวลำต้นจะอ้วนแล้วก็ใช้ภาษาอีสานเรียกเขาม่านนะครับหรือเขาต้องนะครับอันนี้เพื่อนๆลองทดลองทำดูได้นะครับนอกจากจะไว้เพื่อกินแล้วนะครับยังเป็นไม้ประดับในบ้านได้ครับกระถางเดียวนะครับผู้ถางเดียวนี่มันเยอะนะครับกอใหญ่ด้วยครับกอใหญ่นะครับน้ำนี่สามารถใส่ได้ตลอดเขาก็จะระเหยไปกับใบข้าวนะครับแล้วก็ไปพอเราเห็นแห้งเราก็เติมใส่นะครับเป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับก็ลดใบเขาหน่อยเพื่อจะให้เม็ดปุ๋ยนะครับที่เราลงไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ให้เขาแตกเม็ดนะครับมี2-3 วันก็จะเขียวสดชื่นขึ้นมานะครับชนิดหนาหน่อยนะครับลงเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็เอาน้ำใส่ก็เป็นใช้ได้ครับทำเต็มนะครับให้เราทดลองก่อนครับข้าวนี่ครับงามครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีที่นะครับน้อยนะครับพื้นที่น้อยแล้วก็ดูแลสุขครับสามารถปลูกข้าวในบริเวณบ้านเราได้เลยนะครับอยากได้เยอะก็ทำจำนวนเยอะนะครับก็จะไม่ต้องไปทำในไร่ในนาให้มันเยอะนะครับถ้าคนที่มีพื้นที่น้อยไม่ต้องไปเช่าเขานะครับสามารถทำเองได้ครับการันตีเลยครับ
2วันที่ผ่านมานะครับคืนนี้นะครับก็ฝนตกแล้วนะครับฝนตกน้ำในนาก็ชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้ก็จะถึงฤดูการทำนาจริงๆแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะทำนานะครับบ้างก็หวานกล้าในนานะครับสำหรับกลุ่มชาวบ้านที่เขายังทำนาในรูปแบบเดิมๆนะครับส่วนของผมนะครับเพาะต้นกล้าใส่แผงนะครับใส่แผงครับแผงละ400ต้นนะครับ400ต้นแต่ต้นหนึ่งไม่ใช่เม็ดเดียวนะครับผมใส่3เม็ดก็เป็น3ต้นใน1นะครับอันนี้นะครับแค่นั้นนะครับก็ด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับผมในมือที่ผมชี้ไปนะครับด้านหน้าอีกนิดนึงก็จะนาประมาณ2ไร่นะครับก็จะใช้ได้พอดีครับเหลือนิดเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปปลูกแล้วเนี่ยไปโยนแล้วเนี่ยได้เยอะและเพียงพอนะครับสรุปแล้วปีที่แล้วนะครับสำหรับที่ทำอยู่ตอนนี้อันนี้ก็คือข้าวในถังนะครับที่แบบทดลองทำอยู่นะครับให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้ครับอยู่กรุงเทพก็ทำได้นะครับเนี่ยในบ้านของเราในกรุงเทพมีวางนะครับสวยงามด้วยแล้วก็มีกลิ่นข้าวมีบรรยากาศเพราะใบข้าวนี่ก็จะหอมจังๆนะครับในบรรยากาศที่แบบข้าวในถังจะทำทุกปีแล้วครับทำเมื่อเขาแก่แล้วผมก็ลงใหม่แล้วผมจะซื้อถังมาเพิ่มครับทำได้ที่ดูนะครับผมไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าประหยัดน้ำมากๆเลยครับแค่ตักน้ำใส่ถังก็คอยดูว่าเขาแห้งไหมนะครับถ้าแห้งก็ไปเพิ่มใส่ตักน้ำมาใส่นะครับจักรยานคันนี้ผมมาไว้ประดับประดาครับผมจัดให้เป็นธรรมชาตินะครับหน้าบ้านก็ได้ปลูกข้าวด้วยเป็นไม้ประดับก็เขาแก่เขาเกี่ยวครับชุดหน้าเนี้ยจะเพิ่มถังข้าวเยอะเลยนะครับทำทุกฤดูครับทีนี้ครับทำหมุนเวียนไปทั้งปีครับในถังเนี้ยครับอันนี้เป็นนั้นโครงการระดับหนึ่งเลยที่ต้องทำนะครับเพราะว่าไม่มีอุปสรรคนะครับเพราะว่าทำได้เรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับน้ำสามารถใช้น้ำประปาเรานี่แหละทำได้เลยนะครับนี่ครับบริเวณบ้านก็ชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่าตกลงมาแล้วเพื่อนสนใจนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับปุ๋ยที่ผมเอามาใส่เมื่อกี้นี้ก็คือปุ๋ย0 15 15 15นะครับง่ายๆนะครับแต่ใจจริงแล้วนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองทำปุ๋ยหมักนะครับธรรมชาติด้วยผักเศษของข้าวต่างๆครับปุ๋ยหมักเราก็มีครับผมก็ทำนะครับหลักก็คืออยากจะให้เราใช้ปุ๋ยหมักก็ไปดูสูตรในเน็ตในอะไรเนี่ยแหละครับเป็นสูตรจุลินทรีย์ทำข้อเสร็จนะครับก็สามารถไปค้นดูวิธีทำได้นะครับเดี๋ยวผมเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบ้านได้นะครับไม้ประดับภายในบ้านนะครับโดยไม่ต้องปลูกปุ๋ยเคมีนะครับใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติการทำนารูปแบบใหม่เนี่ยผมก็พยายามที่จะเซฟนะครับกำลังร่างกายนะครับเพราะว่า
กวันแดดอากาศร้อนเป็นพิษนะครับพวกเราจะต้องมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนเราตั้งตาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนะครับจำภาพเบาๆได้ก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ทุกวันนี้ออกไปแดดไม่มากไม่นานก็รู้สึกอากาศมันไม่เหมือนเก่าก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ2-3วันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปทำสูตรนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยสีสัมพอแสงนะครับให้เพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดี